วัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยค่ะหัวข้อที่พวกเราเลือกคือผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิตอลค่ะสิ่งที่สังคมจะได้รับจากเราก็คือการตระหนักถึงปัญหาจากผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิตอลค่ะในช่วงแรกๆนะคะหัวข้อของเราค่อนข้างกว้างค่ะทำให้พวกเรายังหาจุดเป้าหมายที่พวกเราจะแฮกไม่ได้ค่ะแล้วก็ตอนล่าสุดได้ไป pitching code มาค่ะทำให้เรารู้ว่าปัญหาของพวกเราคือเรามีเวลาจำกัดภายใน4นาทีค่ะพวกเรามีข้อมูลมากแล้วเราก็ต้องเก็บรวบเพื่อให้ทัน4นาทีให้ได้ค่ะสวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยค่ะทุกคนดูกิฟนี้สิกิฟนี้คนติดเยอะไปหมดเลยเนาะขอติดตามบ้างเหอะมีกันเปล่ามีกันเปล่าผู้ใหญ่มักไม่เข้าใจว่าทำไมวัยรุ่นสมัยนี้ถึงชอบทำอะไรตามเทรนด์โซเชียลมีเดียที่ในบางครั้งอาจส่งผลกระทบทั้งต่อตนเองและผู้อื่นแต่ทุกคนเคยคิดกันไหมคะว่าทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นself-esteem หรือการเห็นคุณค่าในตนเองที่หากทุกคนมีมากพอเราก็ไม่จำเป็นต้องเรียนแบบพฤติกรรมในโซเชียลมีเดียอีกต่อไปและกิฟนี้ก็ไม่จำเป็นอีกแล้ว8ชั่วโมง39นาทีฟังดูเป็นเวลาที่นานใช่ไหมคะนี่คือเวลาที่เยาวชนไทยใช้ไปกับโซเชียลมีเดียใน1วันซึ่งตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆหากปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขพวกเราจึงขอนำเสนอแอปพลิเคชันDaily Mind ที่จะทำให้ทุกคนเห็นว่าโซเชียลมีเดียไม่ได้มีแต่เรื่องไร้สาระแอป Daily Mind เป็นแอปที่จะทำให้ผู้ที่ใช้งานได้เห็นคุณค่าในตัวเองเพิ่มขึ้นโดยจะประเมินจากว่าผู้ใช้งานมี Self-Esteem มากน้อยแค่ไหนผ่าน Rosenberg Self-Esteem Scale และจะเก็บสถิติเป็นรายเดือนให้ผู้ใช้งานได้เห็นพัฒนาการของตนเองหากผู้ใช้งานมี self-esteem ที่ต่ำเราจะมีการแนะนำวิธีการเพิ่มคุณค่าในตัวเองเพิ่มขึ้นและจะมีช่องทางการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าผู้ใช้งานเนี่ยมี high self-esteem อยู่แล้วเราจะทำให้เขาเนี่ยรู้จักกับการให้ค่ะโดยทางแอปของเรานะคะจะมีการส่งข้อความแล้วก็ผู้ใช้งานเนี่ยจะได้รับข้อความและสามารถที่จะส่งข้อความดีๆให้กับยูเซอร์อื่นได้ค่ะอาจจะเป็นข้อความให้กำลังใจเพื่อเพิ่มเซลล์เอสตีมให้กับผู้ใช้งานอื่นแล้วทุกครั้งที่มีการแชร์ข้อความนะคะตัวแอปของเราจะมีการเก็บคะแนนค่ะแล้วจะนำคะแนนนี้ไปเปลี่ยนเป็นเงินเพื่อนำไปบริจาคให้กับองค์กรและมูลนิธิที่เกี่ยวกับทางด้านสุขภาพจิตค่ะแอปของเราจะรับฟังปัญหาของผู้ใช้งานอย่างไม่ตัดสินเพื่อเป็นการให้พวกเขาได้สบายใจค่ะในส่วนของพาร์ทเนอร์ชิพพวกเราหวังว่าพวกเราจะได้ร่วมงานกับคุณหมอนักจิตวิทยาที่มีความสนใจด้านนี้รวมถึงโรงเรียนและองค์กรต่างๆและบุคคลที่มีความสนใจที่จะมาร่วมลงทุนกับเราค่ะในส่วนของบัดเจ็ตพวกเราจะแบ่งเงินออกใน 100,000 บาทก็เพียงพอแล้วละค่ะเราจะแบ่งเงินออกมา 60,000 บาทสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน 20,000 บาทสำหรับการจ้างนักจิตวิทยาเพื่อขอความปรึกษาและความช่วยเหลือค่ะ 10,000 บาทสำหรับการโปรโมทแพลตฟอร์มของเราโปรโมทแอปพลิเคชันของเราในแพลตฟอร์มต่างๆและอีก 10,000 บาทเพื่อทำโครงการเพื่อให้ผู้คนรู้จักกับเซลฟ์เอสติมค่ะนอกเหนือจากแอปพลิเคชันของเราแล้วสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยคือความสำคัญระหว่างเพื่อนมนุษย์เราจะทำกิจกรรมเพราะในโรงเรียนเรามีกิจกรรมเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์มากกว่า60แห่งและเราได้มีโรงเรียนในเครืออุสุรินทร์ถึง4แห่งเราจะมั่นใจได้ว่ากิจกรรมของเราจะเข้าถึงและทำให้ทุกคนเข้าใจในเซลฟ์เอสตีมได้อย่างเป็นวงกว้างและเราจะทำให้กิจกรรมของเรามีผู้เข้าถึงมากถึง 12,000 ในปีแรกและกลุ่มเป้าหมายถัดมาคือกลุ่มเป้าหมายที่รู้จักแอปพลิเคชันเราจากแพลตฟอร์มต่างๆจะทำให้มีผู้เข้าถึงใน2ปีเป็นจำนวนคน 30,000 คนใน2ปีแรกเรามั่นใจและเชื่อมั่นว่าเมื่อทุกคนได้เข้ากิจกรรมของเราได้เรียนรู้แอปของเราทุกคนจะมีการเปลี่ยนแปลงในจิตใจและสร้างความมั่นคงในเซลล์เอ็กซ์ตรีมมากขึ้นค่ะให้พวกเราได้มีโอกาสช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของพวกเรานะคะ